เริ่มกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะครับเมื่อค่ำวันนี้ก็มีฝนตกหนักลมแรงนะครับในพื้นที่ตำบลคลองใสอําเภอท่าฉางส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบ้านของคุณปัญญาจิตราพิรมถูกต้นทุเรียนนะครับขนาดใหญ่ล่มทับทำให้หลังคาห้องครัวฝ้าเพดานแตก แต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าถูกลมพัดโค่นแล้วก็ลงไปปิดทางเข้าออกปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับก็คือปัม o, ๊มเอโซริมถนนสายเอเชียซีฝั่งขาขึ้นนะครับก็ทําให้รถเนี่ยติดอยู่ภายในปั๊มนานเกือบสาชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเคลียร์กระบายออกรถออกจากปั๊มได้ครับ ไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหลังจากที่เกิดพายุฝนแล้วก็ลมแรงพัดเอาหลังคารงจอดรถของโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมในอำเภอสตึกก็ทําให้โรงรถนั้นพังถลม่มทับรถยนต์สอของคุณครูนะคะที่จอดเอาไว้พังเสียหายสามคันแบบที่เห็นในภาพนี้เลยค่ะ ในวันนี้ค่ะทางคุณรณชัยสุขสมบูรณ์ผู้อํานวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32พร้อมทั้งคณะก็ได้ลงพื้นที่ลงไปตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะประเมินความเสียหายซึ่งก็คาดว่าไม่ต่ํากว่า500,000บาทค่ะโดยจะเร่งให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไปค่ะนี่หายไปทั้งแถบเลยนะครับนี่โรงเรียนนะครับเนี่ย ไปต่อกันที่จังหวัดบึงกาฬนะครับทหารจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬร,ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอโซพิสัยอบตอคําแก้วผู้นําชุมชนและจิตอาสาก็ลงไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตําบลคําแก้วที่ถูกพายุพัดพังบ้านเรือนเสียหายไปหลายหลังนะครับเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าพักอาศัยได้ตามปกติเร็วๆก่อนที่จะมีฝนตกซ้ําพร้อมทั้งมอบผ้าห่มและถุงยางชีพจากกองทัพบ,บก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วครับปีท้ายนะครับไปที่หนองคายนะครับจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตัดแต่งกิ่งไม้ภายในตัวศูนย์ราชการจังหวัดหนองคายโดยเฉพาะที่อยู่ติดกับตัวอาคารสารกลางจังหวัดทั้งรอบนอกและด้านในนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้หักโค่นในช่วงพายุลมแรงเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับอาคารในศูนย์ราชการได้นะครับ